สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชันถ่ายภาพแบบ time lapse ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Realme 3ไม่เรียกว่าถ่ายภาพมันเรียกว่าถ่ายวิดีโอดีกว่าไม่ได้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอขออภัยโอเคก็เรามีคำถามแล้ววิดีโอ time lapse มันคืออะไรเหรออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่อันนี้ก็วิดีโอแบบที่เราถ่ายภาพปกติเป็นวิดีโอแบบปกตินะแต่ว่าเวลาถ่ายแล้วเนี่ยมันจะเร่งภาพคือภาพมันจะเดินเร็วเหมือนเราดูหนังชาลีชัปปินเนี่ยตุ๊ดอะไรอย่างนั้นน่ะอะไรประมาณนั้นหรือเราอยากให้เห็นอะไรที่มันช้าๆเลยนะแต่มันให้มันเดินเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นการถ่ายมันมีนะในฟังก์ชันเนี้ยคือยกตัวอย่างอะไรดีอย่างสมมติเราอยากจะถ่ายหอยทากให้มันไปเร็วๆให้มันเร็วขึ้นนะให้มันเร็วขึ้นปกตินะเราก็ใช้time lapse ในการถ่ายมันก็จะทำให้หอยทากมันกระดึ๊บไปได้อย่างรวดเร็วก็ไม่รู้จะเร็วแต่เท่าไหร่มันคงเร็วได้ประมาณหนึ่งมั้งนะอันนี้เราจะดูว่ามันจะเร็วขนาดไหนต้องนับเป็นวิใช่ไหมนับเป็นวิต้องถ่ายนาฬิกามาอันนี้เอาไปในกล้องโดยปกติเข้ามาในกล้องเนี่ยฟังก์ชันปกติก็จะเป็นแบบนี้นี่ขยับเข้ามานิดหนึ่งอึ๊ดนะอันนี้ก็เป็นเวลาปกติก็คือเดินเป็นวิหนึ่ง2 3 4 5อะไรประมาณอย่างนี้หน้าขยับไปนิดนึงแล้วถ้าเกิดเราจะไปถ่ายแบบ time lapse ล่ะเราจะเป็นยังไงเราก็เข้าไปในเพิ่มเติมสิจ๊ะนี่ในฟังก์ชันเพิ่มเติมมันจะมีโหมดนี่ time lapse อยู่ตรงนี้นี่เรากดลงไปจึกอันนี้ก็เข้าโหมดฟังก์ชัน time lapse นะอันนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมีนี่มีซูมได้ด้วยมีซูมด้วยเขาจะเอาซูมไม่ทำอะไรเรายกตัวอย่างสมมตินาฬิกามันอยู่ตรงนี้นี่นะถอยออกไปแล้วเรามากดซูมไม่ใช่กดซูมนี่นี่กดลงไปหนึ่งทีจึ๊กมันก็ซูมเข้ามากดอีกหนึ่งทีอิสอันนี้ต้องบอกว่ามือขยับนิดหน่อยมันก็เห็นเลยนะอันนี้เราก็เอาแค่ซูมเดียวก็พอแล้วอันนี้ประมาณอย่างนี้สมมติเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะแล้วเราก็กดถ่ายอันนี้ถ่ายแบบทาร์บแลบเราก็กดถ่ายดูนะจึ๊กอันนี้คงต้องให้เวลามันหน่อยเช่นเมื่อกี้เราคลิปที่แล้วเราถ่ายสโลโมชั่นให้5วิมันกลายเป็น20วิแต่ถ่ายไทม์แลปเนี่ยเวลามันจะสั้นลงเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายเนี่ยอาจจะต้องให้เวลามันเยอะมากขึ้นเพราะว่ามันจะตัดเฟรมที่มันคิดว่าไม่สำคัญออกแล้วมันก็จะเหลือแต่เฟรมสำคัญเอาไว้ให้เราแล้วมันก็จะเป็นเวลาที่ย่นเข้ามามันก็จะทำให้อะไรมันเดินเร็วขึ้นกว่าปกติง่ายกดหยุดสัก30วิพอแล้วโอเคแล้วเราก็ไปดูว่าวิดีโอของเรามันจะเป็นอย่างไรอิสเมื่อมาที่วิดีโอแล้วเนี่ยเราก็ลองกดเล่นดูจึกเราก็จะเห็นเข็มวินาทีมันเดินซึ่งมันใช้เวลากี่วิเนี่ยจาก30วิมาเหลือแค่3วินาทีมันก็ประมาณว่ามันจะเดินเร็วไปไหนเนี่ยมันก็ดูนะเป็นภาพที่ก็แปลกดีอันนี้ก็มันก็มีฟังก์ชันเนี้ยในเครื่องของเรานะนี่เอาไว้เล่นเอาก็แล้วกันในเครื่องโทรศัพท์คุณมีปกติก็มีแทบทุกเครื่องแทบทุกเครื่องแทบทุกเครื่องทำไมถึงบอกว่าแทบทุกเครื่องเพราะบางเครื่องไม่เห็นมันมีถ้ามันเป็นพีแอนดรอยมากๆมันอาจจะไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าบางรุ่นมันไม่มีร่างเขาเหมือนก็ถอดฟังก์ชันนี้ออกไปเพราะฟังก์ชันนี้มันเก๋กาไงก็ไม่รู้แต่ฟังก์ชันนี้มันก็หนุกดีนะเวลาเราไปเล่นถ่ายรูปอะไรเงี้ยเวลาเราเดินก็อยากให้รู้สึกว่าเราเดินปกติเราอยากให้ทำให้เรารู้สึกว่าเดินเร็วตึ๊ดๆเหมือนชาลีช้อปปิ้งทำไงก็ใช้ฟังก์ชันนี้ถ่ายคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเดินแปลกดีอะไรเงี้ยเอาไปเล่นเอาก็แล้วกันอันนี้มาฝากกันว่ามันมีนะฟังก์ชันนี้ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรียวมี3มีให้เล่นนะลองไปเล่นดูก็แล้วกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ